สวัสดีจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับวันนี้ผมต้อมไอมดจะพาทุกคนมาชมสินค้าใหม่ที่มีการเปิดตัวในงาน Apple Event Let's Loose นะฮะซึ่งจะเป็นฝั่งของ iPad แล้วก็ Apple Pencil มีอยู่หลากหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวมาสรุปข้อมูลให้ได้ชมกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับพามาลองสัมผัสและจับของจริงกันสักหน่อยนะครับซ้ายมือของผมนี่คือรุ่น13นิ้วของ iPad Air รุ่นล่าสุดนะครับชิป CPU M2 แล้วก็ขวามือคือ iPad Air รุ่น11นิ้วชิป CPU M2 เช่นเดียวกันครับสรุปให้ง่ายๆนะครับสำหรับ iPad เป็นเหมือนการนำ iPad Pro รุ่นก่อนหน้าใช้ชิป CPU M2 มาแล้วก็มีการใช้ขนาด13นิ้วแล้วก็11นิ้วเป็นตัวใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาผมมองว่ามันเป็นการที่จะทำให้ใครที่ไม่อยากจะได้iPad Pro หรือว่ามีทุนไม่ถึง iPad Pro ครับเนี่ยให้หยุดอยู่ที่ Air อยู่แล้วก็ยังสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆได้โดยเฉพาะในรุ่น13นิ้วนะฮะที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็จะได้ประโยชน์จากการใช้งานในพื้นที่ที่มากยิ่งขึ้นการรองรับ Apple Pencil ก็ทำได้เช่นเดียวกันรองรับ Apple Pencil Pro ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ชิป CPU M2 ที่เร็วและแรงขึ้นทำให้ประมวลผลได้ดีขึ้นก็จะเป็นรองจากทางฝั่งของตัว iPad Pro หน่อยในแง่ของ CPU แล้วก็เรื่องของหน้าจอนะครับในเรื่องของสีมีให้เลือกทั้งหมด4สีครับสีแรกที่เราดูอยู่ตรงนี้คือสีเทา Space Gray นะครับยังคงมาพร้อม1กล้องนะสีที่2ครับเป็นสี Starlight ก็ออกสีเงินๆนวลๆนะครับเหมือนสีของแสงดาวสีที่3เป็นสีม่วงครับเป็นสีม่วงอ่อนๆซึ่งสีม่วงเนี่ยเราเคยเห็นจาก iPad Mini รุ่นปัจจุบันนะก็นำมาอยู่ใน iPad Air รุ่นที่6นี้ด้วยมุมอาจจะแบบมีความแตกต่างกันหน่อยๆนะเรื่องของสีแต่ว่านี่คือสีจากที่เราพอถ่ายได้นะครับพอได้แล้วสีม่วงแล้วสุดท้ายนะครับนี่คือสีฟ้าครับสีฟ้านี่รุ่นที่5ผมก็ใช้อยู่นะฮะมีให้เลือกอยู่นี่ทั้งหมด4สีสำหรับราคาของ iPad Air ชิป CPU M2 นะครับก็เป็นไปตามนี้เลยครับนี่คือ iPad Pro รุ่นล่าสุดของปี2024นะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างหลากหลายจุดโดยเฉพาะเรื่องของดีไซน์ถ้าเป็นดีไซน์ภายนอกเริ่มต้นกันที่ดีไซน์นะภายนอกเนี่ยเราจะเห็นการดีไซน์คล้ายคลึงเดิมนะครับตัวบอดี้เป็นตัวเหลี่ยมๆเหมือนกันมาพร้อมพอร์ต USB-C เหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคืออะไรรู้ไหมมันคือเรื่องของความบางเขาบอกว่านี่คืออุปกรณ์ของ Apple นะครับที่มีความบางที่สุดนี่บางขนาดไหนนะฮะถ้าเป็นรุ่น11นิ้วจะอยู่ที่ 5.3 มิลลิเมตรครับส่วนรุ่น13นิ้วนะฮะนี่เห็นไหมบางสุดๆเลยอยู่ที่ 5.1 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็น้ำหนักก็เบาด้วยนะครับทั้ง2รุ่นเลยต่อมาครับพิเศษหลักๆที่เปลี่ยนให้ดูที่หน้าจอครับเพราะว่าครั้งนี้ทาง iPad Pro รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมชิป CPU M4 แล้วเขายังใช้หน้าจอที่เป็น OLED เป็นครั้งแรกด้วยนะครับก่อนหน้านี้ใน iPad Pro รุ่นชิป CPU M2 เขาใช้หน้าจอที่เป็นมินิ LED อยู่สำหรับรุ่น13นิ้วแต่ถ้ารุ่น11นิ้วเขาใช้เป็นจอ LED อยู่นะครับมินิ LED ก็มีความสวยงามถามว่าใกล้เคียงกับทางฝั่ง OLED ไหมก็ใกล้ๆเคียงกันในต้นทุนที่ถูกกว่าแต่รอบนี้ครับครั้งแรกเลยสำหรับ iPad ที่นำจอ OLED มาใช้งานนะแต่ที่เด็ดกว่านั้นทาง Apple เขาบอกว่า OLED ชั้นเดียวมันน้อยไปเขาก็เลยใช้ไป2ชั้นเลยนะครับเอามาประกบกันเขาเรียกว่า Tandem OLED คืออะไรอ่ะเดี๋ยวชื่อทางการเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงเทคโนโลยีว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือคุณภาพของหน้าจอที่มีความสว่างสดใสมากยิ่งขึ้นเรื่องสีที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ความสว่างครับถ้าเป็น Full Screen นะทั้ง Standard Lens แล้วก็ High Definition Lens นะครับ HDR และ HDR ความสว่างสูงสุดอยู่ที่
1,000 นิตเลยทีเดียวนะครับส่วนถ้าหากว่าเป็นพีคที่สุดของ HDR จะอยู่ที่ 1,600 นิตนะครับถือว่าเป็นหน้าจอของ iPad ที่สว่างที่สุดเลยนะฮะณตอนนี้ก็เหมาะกับการใช้งานในระดับโปรเฟสชันนอลแล้วเขาจะเรียกหน้าจอตัวนี้ว่า Ultra Retina XDR นะครับก่อนหน้านี้จะเรียกว่า Retina XDR เฉยๆแต่รอบนี้ครับใช้ Ultra Retina XDR เลยทีเดียวนะนะถ้าหาว่าเหมาะกับงานสายไหนก็คงเป็นงานสายโปรเฟสชันนอลใช้งานข้างนอกด้วยสีสันสดใสตอบสนองดีแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้คือตัวจอที่เขาให้มาเป็น OLED ก็จริงใช่ไหมครับแต่เขาอ่ะภายในมีชิป CPU M4 อยู่ M4 เนี่ยเป็นชิปที่ยังไม่เคยเปิดตัวในอุปกรณ์ตัวไหนมาเลยนะณปัจจุบันเราเห็นชิป CPU ตัวใหม่คือชิป CPU M3M3 ก็จะมี M3, M3 Pro, M3 Max เงี้ยเอาใส่ในพวก Mac แต่ว่ารอบนี้กระโดดเลยครับนี่ตัว iPad Pro ถือว่าเป็นอุปกรณ์ตัวแรกที่ได้ใช้ชิป CPU M4 ดียังไงตัวนี้ก็มาพร้อมการทำงานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วในตัวชิปของ M4 ตัวนี้เองเขาจะประมวลผลเรื่องของการควบคุมจอด้วยนะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทาง Apple ต้องพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อไม่งั้นเนี่ยการควบคุมตัวจอตัวใหม่ของทางiPad Pro ตัวใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้สมูทนะครับก็นอกจากนี้เองนะครับเรื่องประสิทธิภาพเทคโนโลยีของชิป CPU M4 ตัวนี้นะครับผลิตบนเทคโนโลยี3นาโนเมตรในรุ่นที่2ประสิทธิภาพด้านการบริโภคพลังงานดีขึ้นครับความเร็วของ CPU ครับ 50% เลยนะเมื่อเทียบกับชิป CPU M2 หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าหากว่าเราใช้ iPad Pro รุ่นปัจจุบันอยู่ณตอนเนี้ยตัวนี้ที่ออกมาใหม่นะครับก็จะแรงกว่าถึง 50% เลยทีเดียวนะครับตัวการ์ดจอครับมาพร้อม GPU แบบ10คอรองรับตัว Dynamic Caching ด้วยนะมี Mesh Shading แล้วก็ Ray Tracing ด้วยคือเราเห็นเรื่องนี้ในฝั่งของชิป CPU M3 ที่เขาพูดถึงตอนเปิดตัวทางฝั่ง MacBook เวลาที่เราเล่นเกมครับพวกการไล่เฉดสีพวกแสงเงาอะไรต่างๆก็จะทำได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดูการตอบสนองของตัวเครื่องดูการตอบสนองของตัวเครื่องนะครับเนี่ยถือว่ารวดเร็วมากหน้าจอ OLED Display ครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่ 1,600 นิตแต่ว่าความสว่างทั่วไปครับสูงสุดอยู่ที่ 1,000 นิตนะครับแล้วก็มันจะมีพวกฟังก์ชันที่เป็นการสแกนนะครับที่ทาง Apple เขาแสดงขึ้นมาตอนนั้นคือเขาสามารถที่สแกนเอกสารแล้วพวกที่มันเป็นเงาของเอกสารตรงนี้ครับที่มันตกอยู่มันก็จะหายไปอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันเป็นงานที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องราคาของ iPad Pro ชิป CPU M4 นะฮะราคาของแต่ละรุ่นก็ตามนี้ได้เลยครับและนี่คือ Apple Pencil Pro นะฮะดีไซน์มีความคล้ายคลึงกับทางฝั่งของ Apple Pencil รุ่นที่2แต่ว่าปลายของเขานะจะมีคำว่าApple Pencil Pro นี่สามารถแปะเข้ากับตัว iPad รองรับทั้งฝั่งของ iPad Pro นี่ iPad Pro 11นิ้วตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ iPad Pro 13นิ้วใช้งานได้ iPad Pro iPad Air ทั้ง11นิ้ว13นิ้วใช้งานได้ฟังก์ชันของเขาที่แตกต่างคืออะไรอย่างแรกคือเขาจะมาพร้อมระบบ Haptic Feedback Haptic Feedback เวลาที่เรากดอย่างนี้นะครับแล้วตัวนี้มันจะโผล่ขึ้นมานะเห็นไหมสังเกตดูปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะแล้วเราก็จะลากมาแล้วก็แตะดูว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างแต่ว่าใน Apple Pencil Pro ครับเรากดอย่างนี้เลยที่ตัว Apple Pencil ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้ก็จะขึ้นมานะฮะแล้วเราก็สามารถสไวด์อย่างนี้แล้วก็จะเลือกอุปกรณ์ได้เลยนะครับนี่คือ Haptic Feedback มันกดปุ๊บเรารู้เลยว่ามันกดอยู่มันมีการตอบสนองแล้วก็สั่นสะเทือนด้วยนะครับแล้วก็รองรับการฮูเวอร์หรือว่าการยกด้วยปลายเนี่ยเห็นไหมผมยังไม่ได้จิ้มเลยแต่ว่าตัวดินสอหรือว่าApple Pencilเนี่ยเขาก็จะเลือกไปเลยนะครับว่าตอนนี้เราค้างไว้อยู่ที่ไหนนะครับแต่2ครั้งเพื่อสลับกันอย่างรวดเร็วครับสามารถทำได้แล้วก็รองรับเรื่องของตัวนี้ด้วยครับการหมุนนอกจากนี้นะครับฟังก์ชันของ Apple Pencil Pro ยังรองรับการค้นหาไฟล์ใหม่ด้วยนะฮะถ้าหากว่าเราลืมไว้ที่ไหนเงี้ยเขาจะลิงก์กับไฟล์ใหม่ได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เจ๋งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอุปกรณ์ที่รองรับก็จะรองรับตั้งแต่
iPad Pro รุ่นชิป CPU M4 นะครับทั้ง11นิ้วแล้วก็13นิ้วแล้วก็ iPad Air ครับรุ่น11นิ้ว13นิ้วที่ใช้ชิป CPU M2 ครับราคาของตัวนี้นะฮะจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยอยู่ที่ 4,990 บาทนะครับนอกจากทางฝั่งของ Apple Pencil แล้วนะครับมีตัวใหม่เปิดตัวขึ้นมานี่คือ Magic Keyboard ใหม่ครับที่รองรับ iPad Pro มันมีความ solid หรือว่ามีความแข็งขึ้นนะนี่ดูครับแล้วมี feeling เนี่ยมันใกล้เคียงกับแป้นพิมพ์ของ Mac มากยิ่งขึ้นเลยรองรับการเพิ่มเสียงลดเสียงแบบนี้มีปุ่มฟังก์ชันแล้วก็แท็กแพดสามารถทำงานได้ดีขึ้นนะฮะจะลองใส่นี่สิครับตอบสนองนี่ค่อนข้างดีเลยนะฮะนี่เห็นไหมสามารถกดเพิ่มลดแสงแต่ตัวนี้ขอตัวนี้เฮ้ยนี่ครับตัวชิป CPU M4 นี่ทำงานเร็วมากเลยนะครับนี่กดตัวนี้เพื่อใช้ Spotlight Search นะใช้ Dictation ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดที่เป็น Do Not Disturb Hey Pause ต่างๆได้ Hey Next โอ้ตอบสนองไวมากเลยครับนี้ปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ล็อกจอนะดูมีความโซลิดมีความแข็งแรงขึ้นดูก็ยังมาพร้อมพอร์ต USB-C อยู่ตรงนี้นะครับแล้วตัวนี้หนาขึ้นเดี๋ยวผมลองพิมพ์นี้ให้ดูดีกว่าเนี่ยเวลาถ้าสมมติว่าเราพิมพ์ไวๆเห็นจอไหมครับว่าจอค่อนข้างที่จะนิ่งนะถ้าสมมติว่าเราพิมพ์อยู่นี้จอไม่ค่อยสั่นเลยดูครับไม่ค่อยสั่นเลยมีให้เลือก2สีครับระหว่างสีซิลเวอร์ตัวนี้แล้วก็สีดำก็ Space Gray ข้างหลังก็ยังเป็นพวกผ้ากำมะหยี่มีสมาร์ทคอนเนคเตอร์นะที่เอาไว้เชื่อมต่อตรงข้อต่อตรงนี้นี่ดูมีความแข็งแรงขึ้นเห็นไหมครับเราแข็งแรงขึ้นเพราะตัวนี้จะแยกด้วยนะฐานตรงนี้แข็งแกร่งขึ้นพอร์ต USB-C และนี่นะครับก็เป็นทั้งหมดจากงาน Apple Event Red Roof นะฮะที่มีการเปิดตัว iPad อยู่ด้วยกันหลากหลายรุ่นนะครับทั้ง iPad Air iPad Pro รวมถึง Apple Pencil Pro รุ่นใหม่ด้วยส่วนฝั่งของ iPad Mini ก็ยังไม่มีใหม่นะแล้ว iPad รุ่นที่10ก็ยังไม่มีการอัปเกรดใหม่เช่นเดียวกันครับในงานนี้ไว้เดี๋ยวเราติดตามกันว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับ iPad ในรอบนี้เดี๋ยวทางทีมงาน iMode จะอัปเดตให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับถ้าหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เพิ่มไว้ครับเดี๋ยวพวกเราอัปเดตข้อมูลให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าเดี๋ยวมีข้อมูลอื่นๆจะอัปเดตให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องครับผมต้อง iMode ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ